เซอร์เบอรัสจะยินยอมให้ดวงวิญญาณคนตายเข้าไปในนรกได้แต่จะไม่ยินยอมให้วิญญาณใดๆกลับออกมาวิญญาณที่พยายามหลบหนีจะถูกมันลากกลับเข้าไปในนรกอีกครั้งเซอร์เบอรัสปีศาจม้าสามหัวอสูรร้ายผู้เฝ้าปากทางนรกเซอร์เบอรัสหรือเคเบรอสเป็นปีศาจม้าสามหัวในตำนานของชาวกรีกโรมันว่ากันว่ามันมีหัวได้ตั้งแต่1หัวถึง100หัวแต่รูปลักษณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักก็คือมี3หัวซึ่งแสดงถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตมันมีลักษณะคล้ายหมาที่ตัวใหญ่มากหรือมามีกรงเล็บแบบสิงโตปลายสุดของหางเป็นงูพิษบางตำนานก็บอกว่ามันสามารถพ่นไฟได้ด้วยเซอร์เบอรัสเป็นปีศาจที่ชอบกินเลือดเนื้อของมนุษย์แต่ก็ยังชื่นชอบในรสชาติของดวงวิญญาณของคนตายด้วยเนื่องจากมันได้กินกระดูกของคนตายบ่อยๆทำให้เกิดการติดใจในรสชาติเหล่านั้นเสียงคำรามของมันดังขนาดที่ทำให้แผ่นดินสะเทือนได้วิญญาณมนุษย์ธรรมดาเมื่อได้ยินเสียงก็จะหวาดกลัวจนไม่กล้าขยับและไม่กล้าหลบหนีเซอร์เบอรัสเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเทพเจ้าแห่งนรกและทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าปากทางเข้านรกสถานที่ที่เราวิญญาณทุกดวงจะต้องเดินผ่านเพื่อรับคำพิพากษาก่อนไปเกิดใหม่มันเป็นผู้เฝ้ายามที่ดีที่สุดเพราะเมื่อมันต้องการจะพักผ่อน1หัวก็จะนอนหลับอีก2หัวก็จะเฝ้ายามต่อแต่แล้วหัวก็จะผัดกันนอนไปเรื่อยๆดังนั้นมันจึงสามารถนอนพักผ่อนและตื่นตัวได้ตลอดเวลาเซอร์เบอรัสจะยินยอมให้ดวงวิญญาณคนตายเข้าไปในนรกได้แต่จะไม่ยินยอมให้วิญญาณใดๆกลับออกมาวิญญาณที่พยายามหลบหนีจะถูกมันลากกลับเข้าไปในนรกอีกครั้งหากถูกมันกัดและลากอย่างรุนแรงอาจทำให้วิญญาณเสียหายได้และส่งผลกระทบต่อการเกิดใหม่เพราะวิญญาณไม่สมบูรณ์นั่นเองส่วนวิญญาณคนเป็นที่หลงเข้ามาเจอเซอร์เบอรัสและถูกมันกินนั้นจะไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้วิญญาณจะสูญสลายไปโดยสมบูรณ์นอกจากการเฝ้าปากทางนรกแล้วบางครั้งมันก็ได้รับหน้าที่ให้ไปรับดวงวิญญาณของคนที่หมดอายุไขบนโลกมนุษย์ด้วยจึงสามารถเดินทางไปมาระหว่างโลกมนุษย์และโลกใต้พิภพได้อย่างอิสระผู้คนโบราณเชื่อว่าเซอร์เบอรัสมีจุดอ่อนที่ดนตรีหากผู้ใดเผชิญหน้ากับมันแล้วสามารถเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้อย่างไพเราะเซอร์เบอรัสก็จะเกิดอาการเคิบเคิ้มไปกับเสียงเพลงและหยุดความดุร้ายบางครั้งก็ถึงขั้นหลับไปพร้อมกัน3หัวทำให้คนคนนั้นสามารถหลบหนีจากอันตรายได้